ไปนะคะปรากฏว่าร้องสมใจแล้วนะคะจริงๆนะครับส่วนวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ80ปีของศาลาเฉลิมกรุงนะครับโรงมหรสพที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นะครับเพื่อเป็นสถานที่ในการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องของโขนนะครับให้กับคนไทยได้ชมกันนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ได้ฤกษ์ดีเวลา 9:09 น.ครับทางศาลาเฉลิมกรุงได้จัดพิธีบวงสรวงฉลองครบรอบ80ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานนะครับโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเป็นประธานในพิธีก่อนที่จะมีการแสดงรำบวงสรวงชุดพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าลาวดุริยะนาฏกรนะครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระจำนวน10รูปอีกด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จัดขึ้นในโอกาสนี้นะครับก็จะประเดิมด้วยการแสดงโขนชุดหนุมานเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยนะครับซึ่งจะมีขึ้นทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 19:30 น.ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมนี้นะครับจนถึงปีหน้าเลยนะครับและอีก1งานก็คือคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับเป็นเดี่ยวครั้งแรกในรอบ16ปีของคุณฟอร์ดศพชัยไกรยุนเสนนะครับกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Ford and His Band The Thunder Voices ซึ่งจะจัดขึ้นรอบเดียวนะครับในวันที่28กรกฎาคมศาลาเฉลิมกรุงนี้ก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2476นะครับและเนื่องในวันชาติสหรัฐอเมริกานะครับอีก2วันข้างหน้าครับ4กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านคริสซี่เคนนี่ครับเลยขอเข้าครัวนะครับทำอาหารอเมริกันเลยนะครับทีนี้ครับให้2หนุ่มทานเลยที่ไม่มีในอเมริกาที่อะไรนะไม่มีในอเมริกาของทานอเมริกาที่ไม่มีในอเมริกาให้กับคุณชาคริสและคุณเรย์แมคโดนัลด์ทานนะครับในรายการครัวแล้วแต่คริสครับกับออกปากเป็นเกียรติกับรายการเหลือเกินสำหรับ2พ่อครัวหัวเหียดแห่งรายการครัวแล้วแต่คริสชาคริสแย้มนามและเพื่อนซีเรย์แมคโดนัลด์เพราะเทปที่จะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันชาติอเมริกาได้แขกรับเชิญคนพิเศษอย่างท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยท่านคริสตี้เคนนี่ให้เกียรติมาร่วมทำอาหารอเมริกันกับ2หนุ่มอย่างเป็นกันเองโดยเมนูแรกที่จะออกอากาศวันพรุ่งนี้เป็นเมนูที่คนไทยคุ้นเคยอย่างข้าวผัดอเมริกันแต่คนอเมริกันตัวจริงอย่างท่านทูตกลับบอกว่าที่บ้านท่านไม่มีอาหารชื่อนี้อยู่ในเมนูครับพยายามหาอะไรที่เป็นอเมริกันแล้วก็ใส่รสชาติความเป็นไทยเข้าไปหรือว่าอะไรที่เป็นไทยอย่างข้าวผัดอเมริกันที่มันเป็นของไทยแท้เนี่ยที่อเมริกาอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนเจอครั้งแรกที่อเมริกาไม่มีที่อเมริกาไม่มีดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทำอาหารกับคุณในวันนี้นะคะเลยดิฉันดีใจมากด้วยค่ะสนุกมากขอบคุณครับแล้วอร่อยไหมครับอร่อยมากค่ะ